วัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าโดนไปนั่งกับอะไรมาหามูจากเถื่อจนมาหนาห่อนแล้วเด้อจ้ะเด้อเมื่อนี้มาอัปเดตเนาะจ้ะเนาะว่าเป็นจังได๋ห่อนดีหลายจ้าเดนมาร์กอากาศ22 23องศาจ้ะเมื่อนี้วันอาทิตย์เนาะจ้ะส่วนลูกสาวก็นอนอันเศร้าแหบๆอยู่แดดเผาเพิ่นไปเฮ็ดธุระมาไปไสก็ต้องเอาไปน้ำขึ้นรถฮอนไปได้ก็ต้องเอาไปจ้ะโอ้ยพอดีอ่ะโดนๆแม่นางมาเนาะก็เลยอยากจะมามีเรื่องมาเว้าให้ฟังพอดีหายไปวังหันลองไปเล่น TikTok น้ำมูเบิ่งไปเฮ็ด TikTok เฮ็ดไปเฮ็ดมาแต่พออีหยังแบบใหม่ๆจัดช่อง YouTube เฮาเนาะมันก็อีกแบบนึงพอถ้าไปหม่องหันโอ้ก็เป็นอีกแบบนึงน่ะจ้ะไปเรียนรู้แนวใหม่น้ำเด็กหน่อยเห็ดน้ำเขาไปเพราะแต่เห็ดไปเห็ดมาโอ้ยคนโกงกันหลายนั่นมาตัวอันนั้นตัวอันนี้ให้ไปลงทุนน่ะนะส่วนถ้าเฮาไปลงทุนมาหลายรูปแบบจ้ะคนโกงของคนเฮาทุกมื้อนี้เขาก็พัฒนาเนาะกะอย่างเช่นเขามาตีสนิทโอ้ยพี่น่ารักจังเพิ่นว่าพี่อยู่ไหนจังสั่นจังสี่ทำงานอีหยังว่าสั่นคอนมีไอดีไลน์บ่สิได้คุยกันสิได้ทำความรู้จักกันฝรั่งกับมีได้จ้ะเด้อบ่แม่นว่าแต่มีแต่คนไทยฝรั่งกับมีทักเขามาโอ้ฉันเป็นทหารอันนั้นอันนี้ฉันนั่นอยู่อันยูเครนไปซอยอันสงครามเขาว่าสั่นอันฉันมีลูกติดส่วนหลายเพิ่นก็สิว่ามีแต่ลูกติดแน่บ่มีครอบครัวแน่เมียตายเมียถิ่มไปยังซั่นล่ะจ้ะลูกติดเลี้ยงพ่อเลี้ยงเดี่ยวไปยังซั่นก็เว้ากันไปคราวนึงอันถึงเว้าถึงได้หัวเราะหลานมันเล่น TikTok ก่อนมันรู้เนาะก็เลยไปบอกให้เพิ่นฟังอันสวนหยังบ่สวนมาสวนเฮาไปลงทุนนั่นน่ะพี่น้องเอ้ยสวนไปลงทุนแม่นางก็หัวดังๆซะเนาะหามึงสนอกแต่เงินสิกินกูยังบ่กุมเดือนอยู่ยังสิมาอยากให้กูไปลงทุนปันหุ้นอีหยังนําเมืองเลยว่าสิอยากหัวนั่นนะอันสวนลงเป็นแสนบ่ได้ไปลงทุนอันเพิ่นก็เฮ็ดให้เบิ่งเด้ก่อนเอาเฮาก็เบิ่งไปล่ะเอาได้กําไรหลายปานนั้นก็แบ่งกําไรให้นะติก็เลยวางซิคันว่าได้กําไรหลายอ้าวสิมักกันบ่แม่นบ่ก็เลยว่าสินะอันฉันสิเปิดให้เธอฉันสิออกเงินซอยเธอแสนนึงแต่เธอก็ต้องเอาเงินมาลงน้ําฉันแสนนึงว่าซั่นลอยเฮาเอาเงินแสนไปลงครั้งนี้ก็เลยบอกว่าคันเธอสิให้ฉันเด้อก็เอาเงินแสนนั่นล่ะมาให้ฉันโลดบ่ต้องให้ฉันเอาไปลงดอกก็เลยว่าสิแสนนั้นบ่หักฉันบ่ถอนฉันบ่ถอนออกมาเลยว่าสินะบอกให้มันนั่นเอาเงินแสนนั่นล่ะมาใส่ให้ฉันสิเอาแต่กำไรเมื่อใดได้กำไรฉันสิอยากถอนแต่กำไรเงินแสนเธอยังเลยว่าสิบ่ยอมเว้ยบอกไปบอกมาถ้าเธอบ่เอาลงแสนนึงฉันก็บ่ให้เธอเอ้าบัดยามนั้นก็ว่าเป็นแฟนกันสิให้บ่แม่นตีกันเลยว่าสิพอจะเว้าจบพอแต่อีกมื้อนึงมิดบ่ทักหาเลยปกติพิ่นสิทักมาตั้งแต่ตี2ตี3หลายก็ได้จนแบบจะขัวนะยิงหน่อยอันเฮาถามว่าคันเขามาถามเฮาเฮ็ดงานหยังติโอ้ยก็ตกงานแล้วบ่มีงานเฮ็ดวะพอแต่เว้าจบพอแต่บอกว่าตกงานหาลางคนแลนหนีหาลางคนก็ฉันเฮ็ดอสังหานั่นอันนี้โอ้หลายอีหลีเอาจักเพิ่นไปหากับรูปโปรไฟล์ไผมาแน่แล้วเอาแต่บอกโปรไฟล์แบบรอๆพุ่นเด้เฮ็ดบ่คือบ้านคือเมืองเขาเว้ยจังได๋ค่อยหากู้กันง่ายปานนั้นร้ายสิเอาเงินไปลงทุนนําเนาะลงทุนนําคนบ่ฮู้จักว่านี่แม่นวัยรุ่นเลขดีกว่าเนาะพี่น้องก็ได้มีหยังดอกมื้อนี้แม่นางอั่นไปพอดแนวใหม่ๆได้อั่น TikTok ก็เลยอยากมาบอกให้สู่ฟังว่ามันเป็นแบบนี้คนโกงหลายแฮงก็มีผู้เพิ่นเล่นโดนๆเพิ่นก็ออกมาเว้าล่ะว่าเออให้ระวังเด้อมิจฉาชีพจังซั่นจังซี่มันมาหลายอันแพลตฟอร์มบ่แม่นเพียงแต่ TikTok มาทุกแบบมาทุกรูปแบบ
มาแต่บอกไปบอกมาฉันนั่นเฮ็ดหุ้นอยู่กับลุงติเฮ็ดหุ้นกับลุงทุกคนที่คุยก็เลยว่าโอ้ลุงนี่คือสิลุงคนเดียวกันล่ะเนาะแสดงคิดอยู่ในใจเพิ่นอยากมาตั๋วเฮานะก็หลายเป็นทนายน้ําบอกกับบ่ทันหาลางคนบ่ต้องบอกดอกอันมันถามว่ามี ID หลายบ่น่ะเขียนไปถ้าพวกเธอสิเข้ามาส่วนฉันไปปั้นหุ้นน้ำนั้นบ่ต้องเข้ามาเด้อก็เลยวางสิ มิดหายเหมือนหัวรออยู่ผู้เดียวแต่ละมือพอแต่ซุ้มมิดช้าจีบจังว่าเนาะจากไปกอบรูปไผมาว่ากับหลานกันจนหัวรอเนาะมาส่วนลงทุนซื้อหุ้นซื้อหินเออบอกพวกปานว่าเงินเฮาหลายเว้ยหากินไปเป็นมื้อๆสิมาไปลงทุนหุ้นปันหุ้นเล่นอยู่ก็มีคนถือตัวถือต้มอยู่เด้พี่น้องบ่แม่นว่าบ่มีเด้ในอัน TikTok ก็ได้เขาเจ้ามาเว้ากันก็ได้เข้าไปฟังคักๆก็ค่อยฮู้ว่ามีคนนั่นหลงเสือเขาอยู่ในความรอเขาเอาหน้าตาความรอมาขายเนาะได้หลงเสือก็สิได้โอนเงินไปเพิ่นกับมาเว้าสู่ฟังเหมือนเป็น2ล้าน3ล้านก็มีเด้จะของบ่มีเบิดคือเพิ่นดอกว่าล่ะแต่ว่าก็อันก็ได้ฮู้นะว่ากลโกงของคนมันมีหลายแบบเนาะ นี่ล่ะจ้ะมื้อนี้มาอัปเดตอากาศเดนมาร์กให้ฟังแล้วก็เว้าเรื่องอันซุ้มมันเขาเจ้าเป็นมิจฉาชีพพ่อมิจฉาชีพจะของกับพ่อคือกันล่ะแต่ว่าบ่ได้เป็นเหยื่อเขาก็บ่ได้ตกเป็นเหยื่อจะของคือกันบอกให้เขาโอนเงินมาให้ก่อนเขาบ่โอนก็เลยบ่ได้กำลังอยากเป็นมิจฉาชีพคือเขาอยู่บ่ได้เป็นจ้อยเขาบ่โอนให้โอเคจ้ะพี่น้องบอกกันได้คลิปหน้าแล้วจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามให้แม่นางเด้อกลับมาแล้วจ้ะตอนนี้ก็จะเริ่มเฮ็ดคลิปแล้วจ้ะบ๊ายบาย